วัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกียงไทยวัฒนากรุ๊ปวันนี้ผมมีเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่น NT75/2 APMETC สำหรับรุ่นนี้กำลังไฟที่ใช้220โวลต์ปริมาณลม148ลิตรต่อนาทีแรงดูดจะอยู่ที่254มิลลิบาร์กำลังวัตต์ของมอเตอร์อยู่ที่2760วัตต์ความยาวของสายไฟที่ติดมากับตัวเครื่อง10เมตรระดับความดังของเสียงจะอยู่ที่75เดซิเบลน้ำหนักของตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์อยู่ที่26กิโลกรัมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยสายดูดฝุ่นพร้อมมือจับความยาว4เมตรท่อดูดฝุ่นดูดน้ำ2ชิ้นถุงกองฝุ่นชนิดกระดาษแบบหนาหัวดูดพื้นชนิดเปียกและแห้งหัวดูดซอกมุมแผ่นยางปาดน้ำคู่มือการใช้งานสำหรับรุ่นนี้จะมีท่อปล่อยของเหลวทิ้งอยู่บริเวณด้านหน้าและมีระบบเขย่าฝุ่นแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งจะเป็นระบบกระแทกการกระแทกฝุ่นไม่เกิน3ครั้งและตัวกองฝุ่นลักษณะจะเป็นจีบกระดาษสามารถถอดทำความสะอาดได้และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและมีระบบล็อกล้อหน้าได้สำหรับในกรณีที่เราต้องการทำความสะอาดถังให้ถอดหัวออกจากตัวเครื่องก่อนทำการเอียงถังเพื่อทำการเทสิ่งสกปรกและของเหลวทิ้งและสามารถใช้น้ำฉีดทำความสะอาดได้สำหรับเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งรุ่น NT75/2 APMETC ยังมีระบบตรวจจับระดับปริมาณของเหลวเมื่อระดับของเหลวขึ้นมาแตะตัวอิเล็กโตรดเครื่องจะตัดการทำงานทันทีเมื่อเครื่องตัดการทำงานแล้วให้นำสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในถังไปเททิ้งและใช้ผ้าสะอาดเช็ดขั้วอิเล็กโตรดให้แห้งจากนั้นก็จะสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ช่องจัดเก็บอุปกรณ์เสริมทำให้สะดวกและเกิดความคล่องแคล่วในการใช้งานสำหรับเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งคาเชอร์รุ่น NT75/2 APMETC เป็นเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งที่มีประสิทธิภาพสูงและยังมีระบบ AP Clean หรือระบบเขย่าฝุ่นแบบกึ่งอัตโนมัติและตัวถังเป็นสแตนเลสที่มีความแข็งแรงและทนทานสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเหมาะสำหรับในการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการทำความสะอาดสูงในพื้นที่บริเวณกว้างสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่น NT75/2 APMETC ไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามในเพจของคาเชอร์ KT Review Group ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ